สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนควงไฟแช็กซิปโป้นะครับในท่าของกอล์ฟฟี่สไตล์แล้วนะครับแต่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับท่านี้นะครับเราจะจับเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับคือแนวกอล์ฟฟี่สไตล์นะครับลักษณะการจับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าครั้งก่อนเนี่ยเราเอาด้านฝาออกด้านนอกใช่ไหมครับแล้วเราก็กดขึ้นมานะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะเอาด้านฝานะครับเข้าหาด้านในตัวเราเองนะครับครั้งก่อนจะเป็นด้านนี้นะครับฝาจะอยู่ทางนิ้วก้อยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ฝาจะอยู่ทางนิ้วโป้งนะครับหรือว่านิ้วชี้จะอยู่ใต้ฝานั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ง้างเปิดครับด้วยนิ้วชี้นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บพอเราเปิดเนี่ยครับให้เราเอานิ้วชี้เนี่ยเลื่อนลงไปหนีบถ้าถูกต้องนะครับเราจะหนีบได้ในลักษณะนี้นะครับอีกรอบนะครับอย่าสับสนนะครับอันก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้เราจะเปิดด้วยนิ้วนางนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเราจะใช้นิ้วชี้นะครับเปิดเลื่อนนิ้วลงหนีบในลักษณะนี้นะครับทีนี้วิธีการนะครับเราจะเปิดเลื่อนนิ้วลงนะครับบิดขึ้นให้ตั้งใช้นิ้วโป้งจุดครับจังหวะที่เราใช้นิ้วโป้งจุดเนี่ยพอจุดแล้วให้เราเอานิ้วโป้งนะครับบิดในลักษณะนี้นะครับแค่จับหมุนในลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเปิดนิ้วชี้ลงจุดแล้วก็หมุนนะครับโอเคถ้าเราทำเร็วๆเราจะได้แบบนี้นะครับครับก็จบไปทริคนึงนะครับสำหรับท่าของกอล์ฟฟี่สไตล์นะครับก็เรียกได้ว่าท่านี้เนี่ยไม่ยากมากนะครับลองฝึกฝนกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ